สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวแม่พึ่งค่ะหลายๆท่านนะคะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันกำลังเป็นที่ฮอตฮิตนิยมอยู่เลยแต่ก็มีคำถามค่ะคำถามยอดฮิตที่แม่พึ่งเจอนะคะก็คือภาชนะอะไรที่ใช้กับหม้อทอดไร้น้ำมันได้บ้างมาดูเลยค่ะวันนี้นะคะครัวแม่พึ่งมีคำตอบให้ทุกคนเลยจ้าอันดับแรกนะคะที่สามารถใช้กับหม้อทอดไร้น้ำมันได้ก็คือจะเป็นสแตนเลสอย่างนี้นะคะนี่จะเป็นพิมพ์สำหรับอบเค้กนะคะแม่พึ่งสามารถที่จะใส่เข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยปลอดภัยหายห่วง 100% เลยจ้าแต่ว่าข้อควรระวังนะคะก็คืออย่าให้ขอบเนี่ยโดนกับตัวหม้อนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้หม้อลอกได้อันที่สองเราสามารถใช้แก้วค่ะนี่เป็นภาชนะแก้วแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในเครื่องทอดไร้น้ำมันได้ไม่ว่าจะเป็นอบนะคะก็สามารถใช้แทนพิมพ์เค้กได้ด้วยนะคะภาชนะแบบนี้ก็ใส่นะคะปลอดภัยหายห่วงเช่นกันจ้ะใช้ได้เลยที่3นะคะก็จะเป็นถ้วยเซรามิกค่ะเป็นถ้วยที่เราใส่แกงเนี่ยแหละค่ะทนความร้อนได้นะคะสามารถที่จะใส่ทำอาหารนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยเพราะว่าทนความร้อนได้ค่ะแต่ว่าเวลาออกก็ต้องระวังนะคะใช้เป็นที่จับนะคะหรือว่าเป็นผ้าเพราะว่าจะมีความร้อนอยู่มาถึงอันที่4นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะอลูมิเนียมฟอยล์นะคะจะใช้สำหรับจะใช้สำหรับทำอาหารหรือว่าทำเค้กเบเกอรี่ก็ได้เลยนะคะอันนี้สะดวกมากๆเลยสามารถใส่อาหารแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะขนมก็ได้นะคะนี้ก็คือสามารถทำทานแล้วก็ทำขายได้เนี่ยค่ะแม่เพิ่งซื้อมาเป็นจานแบบนี้เลยจะอบไข่จะทำอาหารนะคะก็ดีมากเลยค่ะอันดับที่5นะคะก็จะเป็นซิลิโคนค่ะจะเป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นซิลิโคนชิ้นใหญ่กว่าก็ได้แต่ว่าต้องเป็นซิลิโคนที่ทนความร้อนสูงนะคะสามารถที่จะเข้าเครื่องอบได้แต่ถ้าเป็นซิลิโคนบางๆแม่พึ่งไม่แนะนำนะคะเพราะว่าอาจจะละลายได้นี่นะคะเราสามารถนำขนมค่ะใส่ถ้วยซิลิโคนได้เลยนะคะแล้วก็นำไปอบจ้ะแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษไขค่ะสำหรับรองอบนะคะนี่นะคะจะเป็นเกรดที่ใช้กับเบเกอรี่นะคะจะหนาหน่อยจะเป็นแบบนั้นหนาหน่อยนะคะสามารถใช้รองอบได้แต่ที่ควรระวังเลยนะคะก็คือต้องใส่อาหารลงไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปในเตาแล้วเปิดที่หม้อทอดไร้น้ำมันเลยเนี่ยก็จะทำให้กระดาษค่ะไปติดที่ขดลวดนะคะแล้วก็ทำให้เครื่องไหม้เสียหายได้นะคะต่อมาก็จะเป็นอลูมิเนียมฟอยล์นะคะเป็นกระดาษฟอยล์แบบนี้ก็สามารถที่จะใช้ห่ออาหารนะคะไว้อบได้เลยนี่นะคะฟอยล์แบบที่เราทำอาหารห่อปลาห่อเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าจะลองอาหารก่อนที่จะอบก็สามารถที่จะช่วยให้อาหารไม่ติดหม้อแล้วก็ยังช่วยทำให้หม้อสะอาดมากขึ้นด้วยนะคะสะดวกมากๆเลยจ้ะหลายๆท่านถามว่าแม่พึ่งใช้อะไรในการลองอบคะสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันแม่พึ่งได้ทำคลิปนะคะเรื่องอุปกรณ์ในการลองอบแล้วก็วิธีการอย่างละเอียดไว้ในคลิปต่อไปทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปชมได้เลยนะคะส่วนวันนี้นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเราใช้อะไรในการลองอบแม่พึ่งก็จะบอกให้นะคะนี่เป็นแผ่นรองอบแบบตะข่ายนะคะทนความร้อนสามารถใช้ได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นแผ่นนี้ค่ะเป็นแผ่นเทฟลอนนะคะที่ใช้รองอบทำขนมก็สามารถที่จะใช้ในเครื่องทอดไร้น้ำมันได้เช่นกันสามารถเข้าไปดูวิธีการใช้นะคะอย่างละเอียดได้ในคลิปต่อไปเลยค่ะในเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าอะไรที่สามารถใช้กับเครื่องทอดไร้น้ำมันได้บ้างเราก็จะมาดูภาชนะค่ะที่ไม่สามารถใช้กับเครื่องทอดไร้น้ำมันได้นะคะนั่นก็คือนี่จะเป็นพลาสติกนะคะเป็น
ภาชนะพลาสติกอย่างนี้ไม่สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่ามันจะไหม้แล้วก็เป็นโฟมแบบนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าไหม้แล้วก็เป็นอันตรายด้วยฟิล์มพลาสติกนะคะที่ใช้หุ้มอาหารแบบนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่ามันจะไหม้แล้วก็หดตัวค่ะเป็นกลิ่นเหม็นไหม้ไปเลยไม่สามารถปิดอาหารเข้าเครื่องอบได้นะคะส่วนถุงค่ะบางคนถามว่าแม่พึ่งใช้ถุงปิดได้ไหมคะอาหารเนี่ยปิดก่อนที่จะนำเข้าไม่ได้เช่นกันค่ะถุงพลาสติกที่เราใส่แกงนะคะถุงพลาสติกทั่วไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะคะไม่ค่ะทุกคนแม่พึ่งก็หวังว่าคลิปในวันนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อทุกๆท่านสามารถที่จะเลือกใช้ภาชนะที่ถูกต้องสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็ทำอาหารได้อย่างอร่อยมีความสุขค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามครัวแม่พึ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆพร้อมเมนูอาหารอร่อยๆในคลิปหน้าเลยค่ะ